าติดตามกันในช่วงนี้กับวงการฟุตบอลไทยกันบ้างนะฮะในช่วงของ TPL Today ครับครับช่วงของทีมเดียร์รับเราก็อยู่กับคุณกิตติรัตน์ครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ธนนี่ได้ข่าวว่าแอบไปทำอะไรมาก่อนเข้ารายการมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับใช่แล้วค่ะมีไปการสืบข่าวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของข่าวที่จะมาฝากในวันนี้ค่ะนั่นเองนะครับค่ะก็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้ค่ะวันนี้อยู่กับจุ้มจิ้มนะคะสำหรับข่าวแรกค่ะก็เป็นข่าวการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะคะของณช่วยค่ะสมชายชลบุญชุมนะคะกับทางสโมสรการท่าเรือค่ะซึ่งแต่ก่อนก็เคยเป็นนักเตะกันมาก่อนนะคะแต่ว่าคราวนี้กลับมาอีกครั้งในฐานะของกุนซือคนใหม่ค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ณที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทยบอร์ดบริหารชุดใหม่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนำโดยเรือตรีทรงธรรมจันทประสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่าเรือกรุงเทพแถลงข่าวเรื่องการทำทีมสู้ศึกไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าพร้อมเปิดตัวสมชายช่วยบุญชุมเป็นกุนซือคนใหม่บอร์ดบริหารชุดเก่าของสิงห์ท่าเรือซึ่งประกอบไปด้วยคุณคำนวณวิทย์ทุกประจางประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายแพทย์ทรงวงวานิชและคุณตรีลุกทุกประจางผู้จัดการทีมก็ได้ประกาศคืนสิทธิ์การทำทีมฟุตบอลให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมกับการประกาศลาออกของดุสิตเฉลิมแสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนหลังจากจบซีซั่น2014การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้หันไปดึงตัวสมชายช่วยบุญชุมอดีตกุนซือของสมุทรสงครามแล้วก็อดีตนักเตะกลับมาคุมทัพเพื่อสู้ศึกในฤดูกาล2015สำหรับณช่วยนะคะก็เพิ่งประกาศแยกทางกับทางเชียงใหม่ FC ไปนะคะเมื่อนำทีมจบในอันดับที่5ค่ะก็พลาดเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกไปหวุดหวิดนะคะค่ะสำหรับข่าวเจาะลึกของการท่าเรือนะคะสามารถติดตามได้นะคะในช่วงหน้าก็คือช่วง This is ฟุตบอลไทยนะคะกับพี่โทนแล้วก็พี่อุ้มค่ะนะคะนี้มีข่าวฝากมาจากข้างนอกนะคะค่ะข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราก็มาต่อกันที่ข่าวของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงครั้งใหญ่นะคะของสนามรวมถึงการสร้างสนามใหม่ของ BEC เทโรศาสนะด้วยค่ะสรุปแล้วเป็นอย่างไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะคุณธัญญาวงนาคผู้จัดการทีม BEC เทโรศาสนะเผยสโมสรจะงดโครงการปรับปรุงสนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามินบุรีครั้งใหญ่หลังจากพลาดคว้าสิทธิ์ไปเล่น AFC Champions League ในฤดูกาล 2015เสี่ยแมนให้สัมภาษณ์ว่าทางสโมสรจะมีการปรับปรุงรังเหญ้าเพียงเล็กน้อยสำหรับการแข่งขันซีซั่นหน้าแต่ก็คงไม่ถึงในระดับ A-Class เนื่องจากว่าทีมเนี่ยไม่ได้ไปเล่นในรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียแต่สำหรับส่วนข่าวการสร้างสนามเหญ้าแห่งใหม่ในย่านบางกะปินั้นคุณธัญญากล่าวว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถพูดอะไรได้มากเนื่องจากว่าต้องให้ทางบอร์ดบริหารเนี่ยเป็นผู้แถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งสรุปว่าจะสร้างหรือไม่สร้างยังไงเดี๋ยวทางรายการของเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งทีมค่ะอีกหนึ่งข่าวก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีการข่าวในการเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะรับนักเตะคนใหม่เข้ามาอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือทางราชบุรีมิตรผล FC นั่นเองแล้วก็เป็นธรรมดาค่ะคุณผู้ชมคะมีการรับนักเตะเข้ามาใหม่มีคนใหม่เข้ามาก็ต้องมีคนเก่าที่ออกไปนะคะนั่นก็คือควนเกเรโร่นั่นเองนักเตะชาวสเปนิชค่ะควนเกเรโร่ปีกชาวสเปนิชเนี่ยยืนยันว่าต้องการที่จะอยู่ค้าแข้งในศึกไทยพรีเมียร์ลีกต่อไปหลังจากที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากทางราชบุรีมิตรผล FCเกเรโร่ซึ่งเคยค้าแข่งกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ชลบุรี FC ตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมราชบุรีในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2014เจ้าตัวสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนาม16นัดยิง2ประตูแล้วก็ทำ6แอสซิสต์แต่ว่าทีมราชันมังกรเนี่ยก็ไม่ได้ต่อสัญญาเนื่องจากได้คว้าตัวฟราเวียนมิชลินีมิดฟิลด์ของบางกอกกลาสมาร่วมทีมดาวเตะวัย30ปีกล่าวขอบคุณผู้บริหารและก็แฟนบอลของราชบุรีที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามเขาได้หมดสัญญากับทีมแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มต้นเส้นทางใหม่ซึ่งตอนนี้ก็มีข้อเสนอจากหลายสโมสรในกรีซไซปรัสแล้วก็ทั้งไทยพรีเมียร์ลีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าหากเลือกได้นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะอยู่ค้าแข้งในประเทศไทยต่อไปค่ะก็คิดว่าต้องประทับใจอะไรหลายๆอย่างในประเทศไทยแน่นอนนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะนั่นก็คือข่าวของเรียกว่าเป็นทีมชาติไทยนะคะฟุตบอลทีมชาติไทยนะซึ่งทำผลงานได้อย่างดียอดเยี่ยมมากค่ะในเรียกว่าเป็นในนัดอุ่นเครื่อง3นัดนะคะชนะรวดเลยนะคะซึ่งโคซิโก้ของเราค่ะก็บอกว่าทีมนี้นี่แหละ
็นดรีมทีมชุดที่2ค่ะวิจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารกิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวถึงแผนการทำทีมสู้ศึกซูซูกิคัพ2014ว่าจะสร้างทีมชุดนี้ให้เป็นดรีมทีมชุดที่2ทีมชาติไทยทำผลงานอุ่นเครื่อง3แมตช์เนี่ยชนะรวดจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเริ่มจากถล่มฟิลิปปินส์ไป3-0ชนะนครราชสีมามาสด้า FC ไป1-0ปิดท้ายด้วยการชนะนิวซีแลนด์อีก2-0ค่ะหลังจากการเก็บตัวนักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชทีมชาติไทยก็ได้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเปิดโอกาสให้นักเตะเนี่ยกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะทางโคซิโก้ค่ะก็กล่าวถึงการเตรียมทีมว่าทีมชุดนี้เนี่ยมีจุดแข็งในการวิ่งสู้ฟัดและก็ระบบทีมเวิร์คที่เปรียบเหมือนทีมชาติชุดดรีมทีมที่เคยโด่งดังในอดีตเลยและตอนนี้ค่ะเขาก็เชื่อว่าดรีมทีมชุดนี้เป็นดรีมทีมชุดที่2ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาฝีมือให้ก้าวไปสู่ในระดับเอเชียค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะซึ่งทีมนี้เนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะก็ชาวไทยทุกคนก็คงจะเป็นกำลังใจให้สำหรับทีมชาติไทยชุดนี้ค่ะแต่สำหรับตอนนี้ค่ะหมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วนะคะจุ๊บๆคงจะต้องลาคุณผู้ชมค่ะไปด้วยข่าวคราวความเคลื่อนไหวของศึกดิวิชั่น1นะคะนั่นก็คือช่วงสรุปข่าวยามาฮาลีกวันนั่นเองวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะภูเก็ต FC ประกาศผ่านเว็บไซต์สโมสรยืนยันแยกทางกับวสันต์ดาทัศน์กองหน้าตัวเก่งไปที่เรียบร้อยหลังไม่สามารถบรรลุสัญญาฉบับใหม่ได้โดยปริยวิทย์อัจฉริยะฉายผู้จัดการทีมภูเก็ตได้กล่าวว่าทีมต้องขอขอบคุณวสันต์ที่นำผลงานคงเส้นคงวากับสโมสรมาตลอดและรับรองนักเตะจะเป็นที่จดจำของแฟนบอลตลอดไปซากิรินตีกาสมเตรียมย้ายมาร่วมทีมเชียงใหม่ FC เป็นรอบที่2หลังจากไม่สามารถบรรลุต่อสัญญาจากสงขลา FC ได้ทั้งหมดนี้เหลือเพียงแค่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นโดยกองกลางวัย24ปีมีโอกาสลงเล่นในศึกไทยพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกกับทีมโบชนแดนใต้เมื่อฤดูกาลที่แล้วและสามารถยึดตำแหน่ง11ตัวจริงอย่างสม่ำเสมอชัยยะบุญเจริญประธานสโมสรสมุทรสงคราม FC เผยความคืบหน้าในการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงครามกำลังได้รับการซ่อมแซมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและทางสโมสรไม่มีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหากปรับปรุงไม่ทันเริ่มต้นฤดูกาล2015สมุทรสงครามอาจต้องไปขอใช้สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นรังเหญ้าชั่วคราวนั่นคือช่วงของฟุตบอลนะครับครับทั้งไทยลีกทั้งดิวิชั่น1เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูกีฬาไทยประเภทอื่นๆบ้างครับอย่างเรื่องของกิรเดชอภิบาลรัตน์ที่ทำผลงานเยี่ยมมากครับอยู่ที่3ในการแข่งขันที่มะนิลาครับ